สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเก๋ก็มี3วิธีง่ายๆนะคะที่สามารถทำได้ง่ายๆเลยเมื่อเวลาเราอยู่ในช่วงยากๆของชีวิตนะคะข้อแรกเลยนะคะเราหาโค้ดนะคะหรือหนังหรืออะไรก็ได้นะคะที่ติดตัวเราไว้แปะผนังบ้านนะคะหรือว่าหลังหนังสือหลังสมุดอะไรที่เราสามารถรีมายตัวเองได้ตลอดเวลานะคะเวลาเราเครียดๆหรืออะไรก็ตามค่ะหาเอาไว้อ่านติดไว้นะอย่างของเก๋เนี่ยคำง่ายๆเลยคือสติเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสตินะคะเราก็สามารถที่จะแก้เขาเรียกก้าวข้ามผ่านปัญหาทุกอย่างในชีวิตได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างดีด้วยนะคะหรือใครนะคะอาจจะใช้วิธีคิดว่าไลฟ์คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วการมีชีวิตคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอย่างนี้ก็ได้ลองไปหาโค้ดที่เราชอบนะคะมาติดตัวไว้ก็ได้ค่ะข้อที่2นะคะนั่นก็คือเลิกกับการที่จะรอว่าเมื่อไหร่เราจะมีแพชชั่นในการที่จะทำอะไรสักอย่างนึงนะคะสำหรับเก๋นะคะเก๋มองว่าเรามีอะไรที่อยากทำไปเลยค่ะไม่ต้องรอแพชชั่นค่ะเริ่มก่อนเลยนะคะทำเลยต่อให้ในตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์เราไม่มีอารมณ์ที่จะทำนะคะลองฝืนตัวเองทำก่อนค่ะเพราะเชื่อว่าพอทำไปแล้วนะคะแพชชั่นจะตามมาเองลิสต์กับสิ่งที่อยากทำนะคะขึ้นมาทำเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องง่ายๆนะคะกวาดบ้านถูบ้านเล่น TikTok ก็ได้นะคะช่วงโควิดอย่างนี้นะคะเล่น TikTok ร้องเพลงอย่าไปฟังความคิดของคนอื่นว่ามันงี่เง่าอยากทำอะไรทำเพราะชีวิตเป็นของเราเราต้องหาความสุขให้ตัวเราเองนะคะทำอาหารก็ได้นะคะหรืออยากจะเรียนเต้นอยากจะทำอะไรก็ได้ทำเลยค่ะเดี๋ยวแพชชั่นก็ตามมาค่ะและสุดท้ายนะคะข้อที่3นะคะให้คิดไว้เลยนะคะว่าให้เราฝึกเรามากกว่าว่าเราไม่สามารถที่ควบคุมอะไรได้แล้วปล่อยวางมันซะอย่างเรื่องง่ายๆเรามาฝึกง่ายๆก่อนนะคะอย่างเรื่องของโควิดเราควบคุมเขาไม่ได้อยู่แล้วว่าจะให้มีหรือว่าไม่มีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะถ้าเราซีเรียสกับมันมากเกินไปเราก็จิตตกฉะนั้นแค่ปล่อยวางอะไรที่มันควบคุมไม่ได้ฟ้าฝนอากาศทราฟิกหรืออะไรก็ตามนะคะอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ก็แค่ปล่อยวางแล้วเราหาอะไรที่มาโฟกัสกับจิตใจของเราที่ทำให้เรามีความสุขดีกว่าค่ะแค่3ข้อง่ายๆแค่นี้นะคะฝึกทำกันได้ทุกวันรับรองค่ะว่าทุกคนนะคะก็จะก้าวข้ามผ่านชีวิตนะคะที่วุ่นวายได้โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะ